ดีครับตอนนี้ก็มาถึง MGM นะครับ They did this again? Yeah, no one else is even doing it. Oh, here we go. He'll straddle. We got a straddler. พอไปถึงโต๊ะที่ผมได้ก็เป็น mandatory straddle ก็คือทุกคนบนโต๊ะนะครับตกลงกันว่าจะ straddle ทุกตาโต๊ะที่ผมเล่นคือ 2-5 ก็จะเป็น 2-5-10 นะครับมาถึงแฮนด์นี้นะครับผมมี9กับ10ออฟสูตรนะครับทุกคนโฟมาที่ผมก็เบ็ดไป35นะครับตรงคัตออฟโฟมาถึงบิ๊กบายคอนะครับแล้วก็ชาร์โดเลอร์โฟบิ๊กบายเป็นคุณลุงเกาหลีนะครับเป็นคนที่ผมเล่นด้วยบ่อยๆอยู่แล้วนะครับก็ลุงปกติไม่ได้เล่นโป๊กเกอร์เป็นอาชีพนะครับเขาก็จะเล่นพวกเทเบิลเกมพวกแบล็คแจ็ครูเล็ตบาคาร่าอะไรเป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็ดูฟลับกันครับฟลับมาเป็น9 8 4 2คลับนะครับผมฟลับท็อปแพร์นะครับคุณลุงเช็คผมเบ็ด40ตอนนี้ผมค่อนข้างโชว์ว่าผมน่าจะมีเบสแฮนด์อยู่นะครับคุณลุงคอเสร็จเทิร์นมาเป็นควีนสเปซนะครับคุณลุงคิดนานมากประมาณ1นาทีก่อนที่จะเช็คนะครับแล้วก็ผมเบ็ดไป60นะครับจริงๆผมไม่ชอบไซส์ที่ผมเบ็ดมากเท่าไหร่เพราะว่าผมคิดว่ามันน้อยไปนะครับคุณลุงก็น่าจะคิดว่าผมวีคนะครับคุณลุงก็เลยเช็คเลสมาที่175ถ้าผมคอตรงนี้ผมก็คิดว่าผมน่าจะต้องคอริเวอร์ด้วยนะครับข้อดีก็คือว่าผมมี10ที่เป็นบล็อกเกอร์ของแจ็ค10ที่จะเป็นนัทสเตรทตอนนี้นะครับตอนนี้ผมก็คิดว่าคุณลุงน่าจะมีดรอก็คอ175ครับริเวอร์มาเป็น8ไดมอนด์นะครับคุณลุงเบ็ดออกมา225นะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างที่คิดไว้นะครับก็คอตามแผนนะครับคุณลุงโชว์เอสเซเว่นสเปซนะครับก็ลุงมีเอสไฮมีนัทฟัชรอตอนเทิร์นนะครับก็ของเราบูทครับผมมาถึงแฮนด์ต่อไปนะครับก็มีผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาในโต๊ะผมนะครับส่วนคนที่นั่งอยู่เดิมอยู่แล้วก็มีอยู่ประมาณ 3-4 คนนะครับในแฮนด์นี้นะครับอันเดอร์เลยกันเบ็ดออกมา25นะครับ middle position call ผมคอด้วย7กับ6 space นะครับ suited ผู้เล่นที่นั่งอยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับเขาอยู่ที่ cut off ตอนที่เขามานั่งใหม่ๆนี่คือเขามีสแต็กอยู่ประมาณ 3,000 นะครับเขาเพิ่งเสียไปประมาณ 1,800 เหรียญในช่วงระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีนะครับก่อนที่จะมาถึงแฮนด์นี้ก็แอสซูมได้ว่าเขาค่อนข้างจะออนทิลอยู่นะครับเขาเลส100เหรียญนะครับโฟมาจนถึงอันเดอร์เลยการคอ100ครับ middle position 4นะครับตอนนั้นผมบายอินไปทั้งหมด 1,100 เหรียญนะครับแต่ว่าในแฮนด์นี้ผมมีสแต็กอยู่785ก็บางครั้งผมก็โฟบางครั้งผมก็คอตรงนี้นะครับแต่ผมตัดสินใจคอในแฮนด์นี้นะครับด้วย7กับ6 space นะครับโดยที่ stack ของ2คนที่อยู่ในพอร์ตนี้นะครับ cover ผมฟลับมาเป็น8 5 queen 2หัวใจนะครับเราฟลับ open ended straight draw นะครับก็ถ้าฮิต9หรือฮิต4เราก็จะมี straight นะครับก็อยากเห็นเทิร์นครับผมจังหวะนี้อันเดอร์เลยกันเช็คนะครับผมเช็ค cut off เช็คนะครับเราก็ได้เห็นฟรีคาร์ดครับผมเทิร์นเป็น9 diamonds นะครับเรา hit straight นะครับซึ่งเป็น second nut ก็เราตอนนี้จะแพ้เฉพาะ jack 10 เท่านั้นซึ่งผมค่อนข้างชัวร์ว่าไม่มีใครมี jack 10 ในตอนนี้นะครับอันเดอร์เลยกันเบ็ดออกมา175นะครับในตอนนี้บอร์ดก็มีทั้ง backdoor flush draw แล้วก็ flush draw ปกติผมก็ไม่คิดว่าจะ slow play นะครับก็ all in ครับผม all in 510 on top ของ175นะครับ cut off 4นะครับแล้วก็อันเดอร์เลยการคิดอยู่สักพักหนึ่งนะครับก่อนที่อันเดอร์เลยการจะตัดสินใจคอมาดู river นะครับ river มาเป็น6หัวใจนะครับผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าแฮนด์ของผมน่าจะกู๊ดนะครับผมก็เลยโชว์ไพ่ของผมทันทีนะครับแต่เรามาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้น I got there. สวัสดีครับก็แนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะครับผมชื่อเจมส์นะครับชาวนะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียนะครับเมืองอเล็กซานเดรียปัจจุบันผมเล่นโป๊กเกอร์ฟูลไทม์นะครับก็คือมีรายได้หลักมาจากการเล่นโป๊กเกอร์นะครับส่วนโป๊กเกอร์บล็อกที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับมีอินสปิเรชันมาจากคุณแอนดรูว์ นีมี่นะครับก็ลองติดตามช่องของคุณแอนดรูว์ นีมี่ดูได้นะครับปัจจุบันผมก็ยังติดตามแล้วก็เป็น subscriber ของเขาอยู่นะครับก็แนะนำติชมเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะมีคอมเมนต์หรือมีคำถามที่เกี่ยวกับโป๊กเกอร์หรือว่าจะไม่เกี่ยวกับโป๊กเกอร์ก็ได้นะครับส่วนเอพิโซดนี้นะครับก็เป็นเอพิโซดแรกซึ่งผมก็คิดว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ผมอยากจะเอาลงเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเริ่มหาข้ออ้างกับตัวเองที่จะไม่ทำนะครับเช่นกล้องไม่ชัดโปรแกรมไม่ดีหรือว่าอุปกรณ์ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าจะพยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจากจุดนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝาก subscribe channel ของผมนะครับแล้วก็มี Instagram นะครับส่วน Facebook ของผมชื่อ 3months30k นะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานแล้วก็ไลค์เพจผมด้วยนะครับสิ่งที่ผมกำลังเอามานำเสนอแล้วก็แชร์กับทุกคนนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมรักนะครับผมก็อยากที่จะให้คนทั่วๆไปได้มองเห็นมุมมองของการใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งนะครับโป๊กเกอร์สำหรับผมไม่ใช่การพนันนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ผมก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ